นี่อยู่ที่3000Gนะฮะกรประพฤกษ์ตอนนี้มีแขกรับเชิญพิเศษอีกคนหนึ่งนี่คนที่เราคุ้นเคยตอนที่เราคุ้นเคยเอ้ยผิดด้านไม่หัวเข้าขนาดนี้สวัสดีแฟนเพจก่อนเลยสวัสดีครับนี่เป็นไงครับช่วงโควิดเหงาหงอยไหมฮะก็เหงาหงอยสุดๆเงินหมดบัญชีแล้วเนี่ยไม่เหลือมีรายรับเข้าสักบาทเลยใครจะบริจาคตังค์ให้พี่ส้มก็บริจาคนะครับเปิดรับสมัครเปิดโอนไม่เหลือเลยนะไปเดี๋ยวเราจะไปดูรถกันหน่อยนะนี่ไลฟ์หรืออะไรวะไม่ได้ไลฟ์ถ่ายวีดีโออ้าวคันนี้เป็นแบบว่าต้องบอกว่าไม่ได้ถ่ายแบบจริงจังเลยอ่ะคันเนี้ยคือมันเข้าออกอู่ตลอดเวลาเหมือนกับเป็นเวรเป็นกรรม หลายชาติมากคันนี้โอเคเป็นเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยพี่ส้มซื้อสกายไลน์แล้วครับใช่ครับเพิ่งซื้อมาไม่นานนี้ครับ ชอบสกายไลน์ปาดไปไม่ใช่รถคุณรถใครเขาก็ไม่รู้รถคุณซื้อรถคุณ RX 7ไงตระกูลสกายไลน์รถคุณ RX 7ราคาแบบแพงโอ้โหถีบตัวโหดร้ายจนซื้อไม่ไหวแล้วครับโอ้ราคารถยุค90นี่ขึ้นเอาเปลี่ยนมือขึ้นตลอดแต่รถอย่างสไตล์ผมนี่ตกเอาแล้วติดมืออย่างเดียว RX 7อ่ะไม่ใช่รถที่สวยที่ชอบมากเลยถ้าครอบครองถ้ารถ RX 7พี่ส้มมีมันจะเป็นสไตล์ไหนเมื่อก่อนเคยคิดว่าอยากได้ RX 7แล้วก็มีภาพนึงว่าอยากจะมาแต่งแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ครอบครองจริงๆจังสักทีแล้วมันจะเป็นสไตล์ไหนไม่ได้เหมือนที่มีวิ่งกันแน่นอนอะภาพในหัวมันจะไม่ได้ทรงนี่หรอไม่ได้ทรงนี้ คิดไม่ออกนะมีเตรียมแผนไว้แล้วแบบอยากทำอย่างนี้ใส่ชุดแต่งนี้ล้ออย่างนี้ยังไม่มีโอกาสได้ครอบครองสักทีโอเคเราไปดูรถของคุณดีกว่า มันจะเล้าใจขนาดไหนป่ะต้องบอกว่าคันนี้ประวัติความเป็นมาถ้าจะให้เล่าชั่วโมงนึงไม่หมดอ่ะคันนี้แม่งทำมาอยู่เกือบ7ปีอ่ะกว่าจะเสร็จ7ปีตอนนั้นได้เอาไปที่คาคอฟฟี่แล้วสตาร์ทไม่ค่อยติดอ่ะอ่าเพราะว่ามันยังจูนไม่เสร็จยังไม่ได้จูนตอนช่วงเครื่องเย็นตอนคูลสตาร์ทเราก็กดไปดิมันสตาร์ทยากไงตอนนี้ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วจริงๆครับคันนี้เห็นในสื่อค่อนข้างบ่อยนะแต่แบบไม่ค่อยได้เห็นนานๆจีก็สวยมากเขาล็อกเหรอวะไม่ล็อกเขาเปิดไงเปิดป่ะชิปฮะน่าจะเอาเข้าบ้านเลยเพราะทำไมอ่ะบอกเหตุผลมันที่บ้านยังไงอ่ะไม่ค่อยเหมาะการเก็บรถที่แบบสะอาดเรียบร้อยเรียบร้อยสักเท่าไหร่เลยมาฝากที่นี่ตลอดต้องมารับคนที่สามารถติดต่อที่ตลอดเสียงดังด้วยป่ะเสียงมันดังด้วยแล้วก็มันไม่ค่อยได้ขับอ่ะคันนี้มันไปไหนมาไหนทิ้งก็ต้องคิดตลอดแล้วก็ทุกอย่างมันทำมันเนี้ยหมดแล้วอ่ะมันเลยแบบไม่ค่อยอยากเอาเข้าบ้านเท่าไหร่ที่จอดที่บ้านก็ไม่ค่อยพอคันมันใหญ่มากสวยมากนะสวยมากนะสวยมากคือแบบเห็นที่คาร์คอฟฟี่มันยังไม่สมบูรณ์เท่านี้หรอตอนนี้ครบหมดแล้วตอนนี้คือสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะจูนเสร็จเรียบร้อยช่วงล่างก็เก็บมาดีแล้วยางเปลี่ยนแล้วเครื่องเก็บภายในเรียบร้อยหมดทุกอย่างถามหน่อยว่าฝงสไตล์นี้เป็นสไตล์ของมันหรือว่าสไตล์พี่ส้มคิดเองคิดเองไม่มีทางในโลกนี้คำในโลกไม่มีทางมีโป่งมีใส่เด็ดขาดไม่มีทางเลยจริงเหรอเพราะโป่งนี่เป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นอ่ะเออเห็นหรอว่าเราก็เอามาสร้างใหม่ขามาให้มันเข้าเห็นไหมเองต้องดูไว้ก่อนมันจะเข้าเคิร์ฟหมดเลยทุกอย่างมันจะเข้ากันหมดมันก็มีมุมยืนอยู่ด้านนะตามเส้นของเขาข้างหลังก็มีนี่ถ้าคุณมี Instagram นี่คุณดังไปทั่วโลกเลยนะแต่คุณไม่มี Instagram มีด้วยเหรอมีแต่ผมซ่อนคุณอยู่ไม่บอกคุณหรอกแต่คุณไม่ลงไงรูปไม่ค่อยได้ลง คุณเลยไม่ดังทำไมผมถึงไม่ค่อยลงรู้ป่ะพอลงไปแล้วฝรั่งมาถามเยอะอ๋อเหรอแล้วภาษาอังกฤษเราไม่เก่งขี้เกียจตอบเออต้องตอบลำบากดูที่ล้อนี่ประมาณเท่าไหร่ครับล้อยอมรับว่าไออันนี้เป็นขอบ19ถ้าย้อนกลับไปได้จะเปลี่ยนเป็น18ทำไมอ่ะใหญ่ไปเหรอว่าตอนนี้อยากได้เป็นล้อ18แล้วก็ยางซิ่งๆซะมากกว่าตอนนี้มันดูมันโตไปหน่อยตอนนี้อยากได้เป็นลุคที่แบบถ้าย้อนกลับไปได้นะ18แล้วเป็นยางซิ่งๆหนาๆหน่อยแล้วกดเตี้ยเนี้ยมันจะดูแบบซิ่งกว่านี้หน่อยนี่มันดูมันใหญ่นิดนึงแค่ล้อนี่ก็เป็นหลายแสนเป็นแสนปะเป็นอันนี้ล้อลึกสุดของ S1 แล้ว
ดูโป่งเลยโหเท่มากคุณแต่งรถอเมริกันสไตล์ญี่ปุ่นนะทุกคันแหละ มีสไตล์ความแบบชัดเจนอยากทำให้มันกลมกลืนกันอ่ะไม่ใช่เป็นดูญี่ปุ่นจ๋าจนเสียมูลค่ารถที่มันหมดความเป็นอเมริกันไปอ่ะอืมนึกออกป่ะอืมอยากให้มันแบบมันดูกลมกลืนไปด้วยกันได้อ่ะอืมผมแต่เวลาขับคันนี้ทุกคนจะบอกว่าเหมือนจับเดอะฟาสเลยเหมือนจับดอมินิกเหรอเหมือนจับเดอะฟาสเหมือนพี่ดอมเลยยอมรับว่ากูไม่ชอบให้ทักแบบนั้นนะ เพราะว่าคันนี้ไม่ใช่เดอะฟาสมันเป็นสไตล์คัสตอมแบบต้องการหลีกเลี่ยงภาพลักษณ์ที่เป็นอเมริกันอ่ะเหรอป่ะถ้าทักว่า The Fast แสดงว่ารถดูมันยังดูเป็นอเมริกันอยู่มันแบบว่าถ้ารถแบบว่าอเมริกันใครๆก็ทักว่า The Fast หมดอ่ะใช่ๆพอคนไทยเหมารวมหมดแล้วนะใช่คือใจเราพยายามแบบ adapt ไงมาดูที่เครื่องต่อนี่ดูที่นี่ดีกว่ากระจกในโทญี่ปุ่นนี่เราจะวิเคราะห์แบบว่าทีละจุดเลยเหรอทีละจุดแบบลึกซึ้งเลยนะต้องมีชั่วโมงนึงอ่ะไม่ถึงหรอกมานี่ปรับได้มึงใหญ่มึงใหญ่ยากกูนั่งข้างในแล้วแบบโอเคโอเคมันต้องปรับเข้าออกโอ้ยมันโดนไปแล้วแหละฉีดน้ำก็ปิวแล้วถ้าเบาขนาดนี้มันต้องมายึดมันมีขันเราที่หน้าตรงนี้อันนี้ก็จบไปลองเล่าดิอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่คาเมโร่ในโลกไม่มีทางใส่กระจกไม่ได้หัวกระสุนไม่มีทางใช่ไหมเขาเรียกหัวกระสุนปะกระจกในการอยู่นี้เราก็มาติดข้างแก้มอันนี้เป็นทรงเรโทรอันนี้เป็นเรโทรญี่ปุ่นเลยนะเออข้างหนึ่งทรงเรโทรก็กระจกก็มันแล้วอ่ะมึงก็เข้าไหมอ่ะเข้านะรอเลยนะมันก็ดูกลมกลืนไปหมดนะไม่ได้ดูเสียวไม่ได้ดูอะไรเลยคือรถสไตล์เนี้ยมันมีคนทำอยู่ทั่วโลกนะแต่ละคันทำออกมามันก็หมายถึงว่าอะแดปไอเดียเป็นคอสตอมฟิลเนี้ยมีคนหลายๆคันทั่วโลกเลยที่ทำแต่ละคันคันดังหมดเลยเราเลยรู้สึกว่าอยากทำคันนี้มาเป็นรถโชว์ให้แบบฝรั่งรู้จักคนไทยน้อยคนไทยก็คิดเขาต้องเป็นมาที่เครื่องเครื่องเป็น LS1 เป็นเครื่อง Camaro ปี2000รถมันเป็นปี68ก็อยากให้คงเป็นคอนเซ็ปต์ของ Chevrolet แล้วก็เป็น Camaro ไว้ก็เลยเอาเครื่องปีใหม่มาลง80จริงๆมันเป็นคาร์บูเรเตอร์80ถ้าเป็นเครื่องเดิมนะซึ่งไม่อยากลำบากชีวิตกับคาร์บูเรเตอร์แต่อันนี้เป็นหัวฉีดที่ต้องทำใหม่แล้วเปลี่ยนเป็นหัวฉีดเลยเป็นหัวฉีดอ๋อเป็นหัวฉีดของมันอยู่แล้วก็ modify ก็ชุดใหญ่อ่ะในแบบไม่มีเทอร์โบ NA ไม่มีระบบอัดอากาศหรือดูดอากาศเครื่องไม่ได้เดิมหมายถึงภายในเครื่องนะนี่เขาขัดให้แบบสวยเลยนะเนี่ยเอ NAT 3000G อ่ะเล่นล้างก็ไม่ค่อยได้ขับเลยก็พี่บอกเอาไงสะอาดไปเลยพี่ไม่กล้าขอตรงนี้เงาเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปผมก็เอาให้เงาเพิ่งขอไปชุบมาใหม่ทำต้นอะไรใหม่ก่อนแล้วเล่นแล้วสะอาดไม่กล้าลงเครื่องเนี่ยลงนานไหมพี่เครื่องน่าทำอยู่ปีกว่าๆเฉพาะเครื่องเดียวนะนานเลยก็สองปีอ่ะคือคันเนี้ยหลายอู่มากที่ช่วยร่วมกันทำคันนี้หลายอู่มากอู่เครื่องหน้าสัก2-3อู่เครื่องก็สั่งอเมริกาปะเครื่องสั่งอเมริกาทุกอย่างสั่งอเมริกาคันนี้มาจริงมีเครื่องมาปะมีแต่เป็นเครื่องยูเซ่เป็นเครื่องญี่ปุ่นอ๋อเครื่องยูเซ่ตอนแรกมันจะเป็นแบบเครื่องอีสยูเซ่จริงยูเซ่ก็จบแล้วนะมันดูไม่สุดแล้วไม่สุดมันดูไม่เป็นมันดูญี่ปุ่นเกินอ่ะเราอยากให้เฉพาะเป็นญี่ปุ่นไปบางจุดจุดสำคัญมันควรจะเป็นอเมริกาไงไม่งั้นมันจะเสียมูลค่ารถก็คืออยากให้แบบว่าเป็นแบบว่าความเพอร์เฟกต์ของมันไปเลยคืออยากให้แบบญี่ปุ่นกับอเมริกามันกลมกลืนกันที่สุดอ่ะถ้าเป็นยูเซ่มันจะดูแบบหัวใจง่ายไปอ่ะง่ายไปเธอเกลียดคำนี้จริงแล้วมาที่ไฟบ้างถ้าสังเกตดีๆรถคันนี้จะมีไฟสีฟ้าแล้วก็ไฟสีเหลืองจริงๆก็เป็นไฟสายปกติแล้วก็ถอดออกให้เป็นของแต่งให้มันดูเรโทรมีกลิ่นของโบโซสกุเข้ามาเห็นไหมจริงๆต้องมีสายออยล์ล่อห้อยออกมาจริงๆมันจะมีกระจังหน้าตันปิดหมดแต่ว่ามันดูเรียบร้อยก็เลยถอดออกทำไมไม่เอาสายห้อยมาได้ดูเป็นโบโซสกุอย่างที่บอกไงอยากให้มันกลมกลืนถ้าเป็นสายห้อยมันดูญี่ปุ่นเกินไปอยากให้มันดูเรียบร้อยหน่อยแบบแอบว่าแบบมีความซิ่งมีความเป็นไอเดียของญี่ปุ่นเข้ามาแล้วทำไมไฟต้องสองสีด้วยครับ
ดูมันกวนตีนกว่าอืออย่างมาเชลไฟหน้าสีเหลืองเนี่ยเป็นของแต่งของพวกยังกี้บอสโซสกูที่ไฟบังคับที่ทุกคันรถยังกี้มันต้องใส่ครับก็แล้วก็เลือกสีนี้มาให้มันดูแบบตรงข้ามกันแล้วพวกไอ้พวกข้างหน้าเนี่ยเหรอก็ทำนั้นก็หรือว่าของเดิมดัดแปลงเองสร้างเองเหมือนกระโปรงสร้างมามันมีลิ้นหน้าอยู่เนี่ยตรงนี้เป็นลิ้นหน้าต่อนะก็สร้างมาให้มันเข้ากับรูปลักษณ์รถดัดแปลงช่างไทยหมดช่างไทยดัดแปลงเหรอปิดนะสีคนหลายแล้วคนถามว่าสีอะไรก็สองเองสีรองพื้นหรือว่าไม่ใช่ก็คือสีเทาเริ่มจากสีเทาก่อนแล้วก็ใส่สีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ดูให้ช่างคนแบบมีเพจเรียงกันเยอะๆว่าแบบค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มเหมือนรถอะไรเพิ่มตัวไหนรถตัวไหนแล้วจนสุดท้ายก็เคาะมาตามเนี้ยแล้วก็พ่นไม่มีสูตรในการผสมนะก็จะเป็นออกเทาๆครีมๆนะมันแบบคือตัวพี่ชอบสีพาสเทลอันนี้ก็เป็นโทนพาสเทลนี่แบบลงลึกมากเลยนะครับคันนี้คือแบบวันนี้คือแบบลงลึกที่วันแรกที่ได้มามันคือโครงเลยคันนี้ที่ยังเหลืออยู่จริงๆมันคือแค่โครงที่เหลือไม่มีอะไรเดิมแล้วปะโครงปะผุปะผุคันนี้ทำอยู่6ปีครึ่งนานมากนานมากมากนานมากนานจนหายอยากแล้วอ่ะจนอยากขับจนง่ายทั่วโลกอ่ะเป็นรถที่ทำมาโชว์เงี้ยงานซีมาหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่ของญี่ปุ่นของต่างประเทศอ่ะเสร็จไปนานละกูเพิ่งมาเสร็จเนี่ยทั้งที่กูทำก่อนเขาอีกนะ ไอเดียกูที่เอาโป่งเย็บมาเป็นฟิลเงี้ยวิ่งกันหลายคันในทั่วโลกจริงพี่รู้ป่ะถ้าพี่อยู่ผิดประเทศนะถ้าพี่ไปอยู่ประเทศอื่นพี่อาจจะดังแบบปุ้งปั้งฟ้าผ่าไปแล้วก็ได้นะใช่หรอวะดังแบบ worldwide อ่ะเข้าใจป่ะดังกับเสียงก็ตัวดังมาต่อช่วงล่างนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะโมดิฟายหมดของแต่งเพอร์ฟอร์แมนซ์หมดช่วงล่างนี่คือที่เราเคยถ่ายใช่เดี๋ยวเราต้องบอกคนไอ้นี่อยู่ดูไปดูย้อนหลังหน่อยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ว่าช่วงล่างเขาทำอะไรไปบ้างมีเดิมสักชิ้นตอนแรกใช้ของชุดคิดของอเมริกาหมดซื้อมาใส่ไม่ได้ใส่ได้แต่ว่ามันเตี้ยไม่ได้สุดท้ายต้องให้บ้านเราที่นอร์ดคัสตอมทำใหม่หมดไปมางานเนียนใช้งานดีกว่าของชุดคิดอเมริกาที่ซื้อมาแพงๆอยู่ช่างบ้านเราเนี่ยสุดๆแล้วจบด้วยสวยงามด้วยงานเนียนกันเยอะเลยกี่พูดว่าอะไรนะอะไรวะกี่พูดว่าอะไรไม่ได้บอกว่าไม่อยากให้มันตกกระป๋องเป็นสาเหตุที่ทำไมต้องมาอยู่ที่นี่ไม่อยากขับไม่อยากขับมันเนียนกันไปจนกูไม่กล้าขับนึกออกป่ะเราเป็นคนรักรถเกินไปอ่ะรักรถเลยคือคันนี้คือทำมาแบบโคตรตั้งใจเลยตรงนี้ดีกว่าแบบว่าเพื่อนๆที่แบบว่าเขาแต่งรถแบบอันนี้เขาเอาเป็นไอเดียได้เลยนะคือแบบว่าอันนี้คือยี่ห้อที่เขาทำเหรอใช่อลูชีฟร้านเหรอใช่เขาตีแผ่นมินิมเป็นร้านที่ทำไอ้พวกชุดภายในมินิมคอสตอมชุดภายในได้หมดเป็นงานมินิมที่นี่ใช่ไหมที่บ้านเหมือนที่เบนซ์ฮิตเลอร์ของคาเขาอ่ะแนะนำพี่มาไอ้คาเขานำมาอ๋อก็ที่นี่เหรอเอออ๋อที่มันแพงอะไรวะกันชนหน้ามันเป็นมีเนียนบ้านเออนั่นแหละอ๋อคือร้านนี้ร้านเดียวกันร้านเดียวกันสวยเลยนะคือภายในอ่ะกูมีเรฟเฟอเรนซ์จากเมืองนอกคือทางคันนี้มันต้องมีไอเดียว่าแบบทำกันบ้านไปแล้วอ่ะว่าควรเป็นยังไงก็ดูไอจีเมืองนอกว่าเราชอบแบบไหนก็ทำไปตามนั้นไอสรุปเล่นไอจีกับเขาด้วยเหรอเล่นกูซ่อนอยู่ตลกว่ะก็ไอนี่ก็งานไทยเหรออเมริกาอเมริกาจะแผงเนี่ยไทยก็ซื้อนี่มาก็ตีโอ้สวยเลยนะแผงอ่ะสวยตอนนั้นที่เราไปถ่ายกันนั่งในรถไม่มีเนาะไม่ได้ใส่ใช่ไหมคือตอนแรกมีแผงเดิมอยู่แต่พอยอมรับก็ซื้อมาสั่งมาผิดรุ่นเว้ยมันใส่ไม่ได้ก็เลยแบบจริงเหรอสั่งอเมริกาอีกกูแบบเนี่ยเมืองตังอ่ะก็เลยให้ที่นี่ดีกว่าลองดูเออแม่งเข้าเลยป่ะภาพลักษณ์ก็เหมือนที่เตรียมไว้หมดแล้วอ่ะก็คิดว่าอยากให้มันเป็นยังไงก็ภายในเป็นอย่างนั้นอยากให้มันแบบดูดิบๆอ่ะฟีลแบบรถแข่งเบาะอันนี้นี่เป็นเบาะแบบตั้งแต่คัน FT ป่ะเป็นเบาะที่รักมากที่มาจากไอ้ซินเวียป่ะซินเวียหรือ FT FT ดิ FT 86 FT มันจะดูขาวๆนี่มันเริ่มสกปรกแล้วนะเฮ้ยแล้วสีนี้อยู่แล้วมันอยู่เอาเหรอ
นี่ก็เลือกเองทำเองสติ๊กกี้ไลน์นะพุ่มเองหมดเลือกผ้าที่อันนี้ที่ไหนวะคารุลัสตารางเมตรสื่อ150บาทอันนี้จะแพงกว่าผ้าย่ออื่นตารางเมตร450บาทนี่แพงแล้วนะแพงแล้วแพงแล้วว่าดูสวยเลยอ่ะพอมันมาอยู่คือเบื่อที่มันเป็นสีดำสีแดงเดิมๆเหมือนกันซึ่งคงบอกคือคงบอกญี่ปุ่นเลคอโลบายอะไรได้หมดอ่ะแล้วก็ไปเดินเลือกผ้าเองเลยว่าให้มันดูเหมาะกับสีรถอันนี้เลคอโลแท้ปลอมบายแท้บายแท้คงเป็นบายแล้วก็มองรูปมองไปให้ร้านทีมือช่างไทยพุ่งสวยเยอะแยะโลบาโลบาก็อยากให้แบบเหมือนรถแข่งอ่ะให้ฟีลแบบรถแข่งรถคอสตอมอ่ะแต่อยากให้มันคงความดิบไว้เป็นแบบวินเทจเลสคาร์แล้วนะเดี๋ยวผมเดินไปฝั่งนู้นแล้วพี่อธิบายฝั่งนี้ดีกว่าภายในนี่ละเอียดเลยนะค่อนข้างที่จะแบบนี่นะมีอะไรเยอะแยะไปหมดเอาเริ่มจากอะไรดีวะนี่เริ่มจากเบาะเนี่ยขายไม่นั่นนั่นเนี่ยเออเฮ้ย เออว่ะมาเริ่มจากอะไรแต่ตัวล่างมันเหนียวไม่แน่ขายได้มาเริ่มจากไหนหรอข้างในอย่างของเดิมมีแค่ชิ้นเดียวคือนี้ชี้นวมเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยโลบาก็เป็นก็อย่างบอกเขาเองนะว่าต้องการโครงยิงขนาดไหนแล้วก็เอาต้นแบบมาจากไหนอะโครงก็รถแข่งเลยฮะรถแข่งมันดูลงตัวมากนะรถแข่งแล้วก็อะไรวะแผงนี่ก็ของแต่งแผงนี่ก็สั่งอเมริกามาป่ะสั่งอเมริกาอันนั้นของอารุชิที่ตีบ้านเราอันนี้มีกล่องมี2แบบกล่องโอ้แสดงว่าแต่ก่อนตรงนี้ไม่มีเป็นสีเดียวตัวรถใช่ป่ะเป็นสีเดียวตัวรถอ๋อแล้วตีเป็นงานดิบแบบอย่างเงี้ยใช่เพื่อให้มันบาลานซ์กันอันนี้ด้วยอ๋อนี่ก็รูชีทใช่น่าสนใจน่าสนใจนะอารูชีทลองไปถ่ายดิเออรูชีทน่าสนใจรถตัวเองไปทำก็ได้ทำอะไรอ่ะไหนไม่ทำได้หรอวะไม่มีไม่เหมาะเลยวะไม่ได้เออต่อก็อันนั้นเป็นแอร์นะใช่ได้เลือกให้มันดูเป็นของเมกันแหละให้มันดูกลมๆให้มันดูแบบเข้าเป็นเรโทรเป็นตีนใช้ได้เหรอได้ใช้ได้จริงแอร์เย็นแล้วอันนี้คือ engine start อ่ะไม่ใช่อันนี้คือปุ่มตัดไฟอ๋อตอนที่จอดแล้วคือตัดปิดเปิดไฟคือจากตรงนี้ไฟของตัวรถทั้งหมดนะแบบว่ารถเหมือนจะดิบนะแต่ก็แบบเนี๊ยบนะกูอยากให้มันดิบๆอ่ะนี่มันดิบเหรอ old school แบบวินเทจเลสคาร์อะไรผมว่าคุณทำดิบไม่ได้อะคุณส้มนี่ก็ดิบไม่ดิบหรอผมรู้สึกมันไม่ดิบอะแต่ผมว่ามันเนี๊ยบอะพวงมาลัยเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนคือมันดิบมันดิบแบบเนี๊ยบอะใช่ผมชอบเนี๊ยบคือแบบว่าคือมันออกไปทางเนี๊ยบมากกว่ามันไม่ได้ดิบแบบไอ้พวกเนี้ยก็ดูไอเดียของเมืองนอกแบบดูเรฟเฟอเรนซ์จากหลายแบบแล้วแบบว่าเราชอบแบบไหนว้าวสวยมากนะIG อ่ะคุณเข้าไปดูได้เลยว่าแบบมันมีอินสปิเรชันหลายๆสิ่งหลายอย่างว่าชอบไปทางไหนก็ชอบไหนก็ไปทางนั้นพอมาอะไรก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่ที่พี่บีเหมือนกันพี่หงอดอ๋อพี่หงอดทำให้เออเป็นคอตึง CNC ขึ้นมาพวงมาลัยนี่ก็เพิ่งเปลี่ยนแต่ก่อนคอมันเป็นไงอ่ะคอเดิมสีดำเป็นเหล็กธรรมดาอ๋อจะดูน่าเกลียดน่าเกลียดหน่อยเดิมๆก็ปกติเรียบร้อยๆอันนี้เป็นคอที่คอแบบสำหรับรถแข่งเพื่อให้ปรับยืดระยะขึ้นลงได้นี่หรอปะให้มันเท่ากับสรีระของตัวเราอ่ะสุดยอดเลยพี่งอกนี่แบบพี่งอก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 นี่แบบสาย DIY แบบส่วนใหญ่รถดิฟจะใส่รถแข่งแต่จับใส่รถดิฟหมดเลยนี่ก็แบบว่าเป็นสไตล์รถมันก็ดูทุกอย่างให้มันจอดแข่งไปดูเป็นแบบตีแบบมินิมอ่ะแล้วนี่มันปรับได้เหรอปรับไงอ่ะอยู่ที่เขาตั้งอ๋อเขาตั้งทีเดียวผมก็ไปลองตั้งแล้วก็อยู่ระดับที่เขาเราต้องเข้าไปวัดก่อนนะแล้วเขาก็จัดการตั้งให้แล้วกระจกอะอเมริกาจะไม่ได้ของอะไรคือหลายๆอย่างของแต่งในคันนี้ถ้าถามอะคุณลืมแล้วเพราะมัน6ปีแล้วเนี่ยหรอป่ะใช่นานสัตว์ใช่อย่างสเปคเครื่องเนี่ยของแต่งอะไรแบบกูจำไม่ได้แล้วมันนานจัดเครื่องนี้เครื่องนี้แบบหลากหลายมากหลายชิ้นมาประกอบกันอะไรเงี้ยก็ของแต่งภายในก็ชุดฝาก็เป็นของแต่งหมดทุกชิ้นเดิมๆมัน350ม้าเนาะตอนนี้มัน400อ๋อเพิ่มม้าเข้าไปไม่มีเทอร์โบนะอ่าฮะคือที่ทำไม่ได้ต้องการเป็นความแรงเว้ยต้องการเสียงให้มันเหมาะกับภาพลักษณ์รถ
นายขอลองสตาร์ทธรรมดากูไม่ได้เป็นคนลองสตาร์ทสักทีได้ไหมแรงอะไรสตาร์ทคุยหมดก่อนแล้วสตาร์ททีเดียวไม่จบงั้นไม่ตังคุยเรื่องอ่ะต่อแล้วเมียไหนเนี่ยมันจะหมดแล้วไงนี่อะไรวะพี่สวิตช์ปิดเปิดแอร์โอ้โหสวิตช์ปิดเปิดแอร์แม่งโคตรเท่เลยว่ะปิดเปิดแอร์วันนี้ถ้าแบบสาวๆขึ้นมานั่งคันนี้นี่งงตายห่าเลยนะใครจะกล้าขึ้นมากูไม่ค่อยอยากขับเลยลำบากแต่คันนี้มันขับง่ายมากนุ้ยภาพลักษณ์มันอาจจะดูลำบากแต่จริงไม่ขับเคยคิดไหมว่าจะเอาคันนี้ขับไปรับสาวมีใครให้รับไหมอ่ะน่าถ้ามีใครรับก็สนใจก็ทักมาได้ครับทุกวันนี้ที่ทักแอดมานี่กระดอล้วนเลยครับคุณเสียงล้วนเลยครับไม่มีผู้หญิงโผล่มาทักคนเลยเสียงล้วนเลยที่แอดมาหลายแหล่มีอะไรอีกหน้าปัดอ่ะไอพวกไมเมย์ออโตมิเตอร์หมดชุดคิดเป็นชุดของออโตมิเตอร์เข้ามาทั้งหมดทั้งแถบมันคือยี่ห้ออะไรพี่ออโตมิเตอร์แล้วมันดียังไงของอเมริกาที่รถอเมริกาชอบใส่กันอ่ะก็เนี่ยยกแผงเลยเป็นชุดเซตของเขามาเลยอันนี้เป็นปุ่มคอนโทรลสตาร์ทระบบไฟทุกอย่างที่วันนั้นที่ค้างคอฟฟี่ที่ทำให้พี่ปวดหัวเพราะไอ้ปุ่มนี่ใช่ตอนนั้นมันยังจูนไม่เสร็จมันยังช่างก็ยังไม่ได้เกียร์จูนในรอบเครื่องเย็นรอบเดินเบาอะไรแล้วนี่มีรู้ไว้ทำไมเนี่ยใส่ลำโพงจริงๆน่าจะเป็นวิทยุหรือว่าคอนโทรลแอร์สักอย่างไม่แน่ใจว่าอ๋อนี่ของเดิมมันของเดิมมันคือของเดิมติดรถของเชฟโรเลตสักตัวหนึ่งจำไม่ได้อะไรตอนนั้นจำได้ตอนนี้ลืมแล้วเป็นของเชฟเชฟเลตสักตัวนานจัดนะมันนานจัดจำไม่ได้แล้วเกียร์ของแต่งอเมริกาโลค่ามันดูโหดดิเชียร์เกียร์ออโต้นะไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะของแต่งทั้งชุดทั้งหมดเลยเนี่ยจริงๆเนาะไม่มีอะไรเดิมมูลค่าแบบหนักมากนะคันนี้หมดตูดอ่ะขายไหมฮะขายไหมโอ้กว่าจะแต่งไม่ได้ขนาดนี้ใครจะซื้อวะพูดไม่ถูกเลยอ่ะนี่ของเดิมปะแต่งของแต่งอีกจริงๆไม่มีอะไรเดิมแล้วไม่มีอะไรเดิมนอกจากนี้นี่ของแต่งหมดอันนี้ก็เบิกใหม่เอาอันนี้รถทะเบียนแท้นะรถถูกกฎหมายมีทะเบียนปกติธรรมดารถคาเมโร่บ้านเรามันก็มีน้อยมากๆแล้วอ่ะราคาก็แพงด้วยแพงคาเมโร่เป็นรถที่คู่กับมัสแตงทำมาแข่งกันโอ้แล้วแบบคนเราประเทศไทยอาจจะรู้จักคาเมโร่น้อยกว่ามัสแตงเอกอาคนไทยก็จะมัสแตงหมดใช่ไหมแล้วทำแบบนี้มันจะมีคนมาซื้อไหมไม่ได้ทำให้ขายนี่เอ้ยแล้วถ้ามีคนมาขอซื้อก็ขายแต่ยากใครจะมาจริงนะมันซื้อลายเส้นพี่อ่ะคันนี้มันคือมาสเตอร์พีซมันคือรถในฝันกูอะรถที่กูชอบมากสุดนะที่อยากได้สุดก็คือคาเมโร่นั่นแหละอ้าวเหรอบอกว่าเป็นรถในฝันเลยเหรอไม่ใช่พวกญี่ปุ่นนะไม่ใช่อ๋อนี่คือรถสุดยอดของความฝันแล้วเหรอความฝันกูแล้วไม่มีคันไหนที่อยากได้มากกว่าคันนี้แล้วแต่ว่าไม่ได้ชอบคาเมโร่เดิมๆนะชอบคาเมโร่ที่เป็นแบบนี้คาเมโร่เดิมๆนี่คือภาพในหัวจบแล้วใช่คือเอาใหม่ถ้าเป็นรถคาเมโร่เดิมๆอะชอบแต่ชอบดูแต่ว่าชอบในภาพลักษณ์ที่มันเป็นโอสกูมาเป็นสไตล์คุณอะถามหน่อยพี่ภาพในหัวนี่คือมัน 100% แบบนี้เลยเหรอใช่คือคิดในหัวคือแบบมันออกมาเป็นแบบนี้เลยเหรอนี่เลยเป๊ะตามที่ตัวเองคิดหมดทุกอย่างอ้าวเหรอจริงเหรอโอ้ภาพในหัวล้ำนะล้ำนะแบบว่าไม่แล้วเวลาบอกหมายถึงว่ามันล้ำนะภาพในหัวแล้วเวลาบอกคนอื่นแล้วเขาจะเก็ทฟีลมั้ยหมายความว่าเขาทำให้เขาเข้าใจได้ยังไงช่างเหรอมาแล้วคุณน้องนี่เมื่อกี้ถึงไหนแล้วลืมแล้วเนี่ยโทรศัพท์คุณไม่ไอ้นี่ไอ้เมื่อกี้โทรศัพท์มันตัดครับก็เลยต้องมานั่งคิดกันไอ้นี่แล้วช่างเขาเข้าใจฟิลได้ยังไงอ่ะเราก็ต้องรู้เดี๋ยวว่าช่างคนไหนทำให้เราได้ออกมาตรงนี้แม่งร้อนขึ้นมาก็ต้องแบบเราก็ต้องรู้ว่าช่างอู่ไหนคนไหนทำให้เราอย่างรถเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยช่างบ้านเราคงแบบคงจบง่ายเยอะกว่าเยอะนะแต่ว่าเป็นรถอเมริกันแล้วอ่ะคือแบบมันไม่ค่อยมีใครทำได้อ่ะนะแต่ละอู่ที่ไปทำที่ทำคันที่สองนี้ไปทำอ่ะไม่เคยเป็นรถอเมริกันเลยไม่เคยเลยก็คือเรียนรู้ร่วมกันหมดทุกอู่หลายอู่มากนะแต่ไปมาหลายอู่มากช่วงล่างกันหลายอู่เครื่องกันหลายอู่มันโห
โหรวมช่างมากเลยคันเนี้ยรวมช่างแต่ทุกอย่างมันก็ทำออกมาได้โอเคหมดนะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าอู่ในการก็จะทำรถอเมริกันใช่ป่ะซึ่งกูก็ไม่รู้จักแหละเพราะว่าไม่เคยรู้อเมริกันรู้จักแต่อู่ญี่ปุ่นก็เลยเอางานรถอเมริกันให้อู่ญี่ปุ่นทำสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นแบบนี้แล้วไฟอ่ะจะไปยังจะไปแล้วเอไปเติมแก๊สให้เด็กก่อนแล้วไฟอ่ะไฟท้ายของปีคาเมโร่ปี1970ไฟท้ายตัวใหม่ขึ้นมาหน่อยเพราะไฟท้ายเดิมเป็นไฟยาวก็สั่งมาอเมริกาสั่งอเมริกาอยากให้ไฟท้ายโกลมันดูสปอร์ตกว่าที่เปลี่ยนอ่ะที่เปลี่ยนจากคันนี้ในคันนี้นะหมายถึงบอดี้นะมีไฟท้ายกระโปรงที่เหลือเดิมหมดหมายถึงตัวบอดี้เส้นสายนะเพราะว่าอย่างเส้นมันสวยมันต้องคงเส้นมันไว้เส้นสวยจริงเส้นมันสวยมากปีนี้มันเส้นมันเซ็กซี่มากอ่ะเซ็กซี่แล้วท่อพี่ท่อเปลี่ยนมา2แบบแล้วตอนแรกเดินอยู่ในห้องโดยสารยิงออกข้างมันดังแล้วมันร้อนตอนนี้เลยเปลี่ยนใหม่ว่าเดินข้างใต้ท้องแล้วโผล่หลังตอนแรกเดินในห้องโดยสารเลยเพื่อต้องการให้มันเตี้ยอ๋อหลบแล้วคราวนี้มันเตี้ยก็เท่าเดิมก็เตี้ยไม่ได้ก็เตี้ยได้น้อยลงก็ได้เท่านี้ผมก็ก็ช่างมันว่าคันนี้ไม่อยากเตี้ยมากเพราะว่าไม่อยากให้ใต้ท้องผูกรถมันมีมูลค่าทำมาดีแล้วไม่อยากให้แบบใต้ท้องมีรอยก็เลยไม่เอาเตี้ยนี่ก็เตี้ยไหมหรือว่ายังได้แค่นี้มากกว่านี้ไม่ไหวแล้วเข้าบ้านหลงผูกไม่กล้าผูกแล้วเสร็จแล้วมีความสุขไหมก็สุขแบบเสร็จแล้วแต่ว่าก็ทุกข์ว่าจะขับไปไหนวะเนี่ยที่บ้านที่จอดก็ไม่มีต้องฝากเขาจอดต้องมาฝากที่จอดภาระด้วยที่นี่เสียดายไม่ได้เพราะรถติดดังทุกคันมาแล้วคนมานี่เขาเห็นแล้วเขาแบบเขาหิวหวาป่ะมีคนทักเขาบอกโหนี่รถคุณส้มเรียกคุณส้มเรียกคุณส้มเลยนะบอกเขาไม่ต้องเรียกคุณก็ได้ถ้ารู้จักแล้วทำไมต้องเรียกคุณจะไม่ส้มเมื่อกี้พี่บาร์มาเขาบอกโหนี่รถคุณส้มรถคุณส้มคันนี้ยังไม่ได้ออกไปไหนเนาะเขาดูเพจเราเห็นปุ๊บรู้เลยเนี่ยรถคุณส้มเขาดูเพจจับเพจเราโอ้คนดูเยอะขนาดนั้นตอนนั้นอ่ะก็ต้องมีคนที่เห็นบ้างแหละผ่านตาเพื่อนๆ เป็นรถซิ่งเขาก็แชร์กันคืออันเนี้ยแต่งให้มันดูเป็นสากลให้มันดูเป็นสากลที่แบบคุยกับเมืองนอกเขาได้หน่อยคุยแต่เขากูว่าคุยไม่ได้คุยรู้เรื่องเหรอเกียร์ฟังอะไรหมดแล้วนี่เราไม่มีอะไรเนี่ยนี่เหลือสตาร์ทอย่างเดียวแล้วเนี่ยย่อๆแล้วมาสตาร์ทอีกแล้วสักทีมาไปเข้าเกียร์อะไรดูเกียร์ไปเดินเกียร์ดีเอาเกียร์ดีไว้ดูวิธีการสตาร์ทดีกว่านี่ต้องทำยังไงโหนี่โคตรจอดลึกเลยว่ะไม่มีน้ำเลยนะวันนี้มีแต่เนื้อเกียร์ดีเนาะนี่เดี๋ยวโหกี้ไฟถ่ายไม่ทันแวบๆนี่เป็นไงอันนี้กล่องคอนโทรลเกียร์มันสามารถจูนเกียร์แต่ละรอบแต่ละเกียร์ได้หมดเลยนี่เสียงอะไรอ่ะปั๊มฉีดเหรอปั๊มติ๊กปั๊มติ๊กคือให้น้ำมันมันเดินก็อันนี้ระบบไฟรถปั๊มติ๊กพัดลมไฟหน้าไฟท้ายคอนโทรลที่นี่หมดไฟฟ้าหมดเอาเหรอชึ่งเดียวติดป่ะโอ้ยดังมากอ่ะอย่าดีนะพูดไปรู้เรื่องแล้วพอแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วล่ะเสียงแบบดังมากคือถ้าสตาร์ทรถคันนี้ห้ามคุยกันรถไม่คิดผมเบิ้ลเลยโอ้โหเต็มหูเลยคันนี้ขับง่ายมากเลยเนาะจริงๆคันนี้ขับง่ายแน่จะไม่กล้าขับอ่ะไม่เอาไม่กลัวมันมาทีมันมาหนักโอเคเราฝากกัน
สุดท้ายแล้วไม่มีอะไรที่จะเล่าแล้วนะรอหมดฝนก่อนแล้วค่อยไปวิ่งเออไม่อยากให้เปียกหมดโควิดแล้วเราก็โทษที่ 3,000G ว่าล้างมาสะอาดเกินเนี้ยจริงทำให้พี่ไม่กล้าขับเลยแล้วหมดโควิดแล้วมันจะมีงานไหมต้องมีดิครับต้องมีดิทุกคนเขารออยู่นะก็อยากมีเหมือนกันรอให้หมดให้มันถึงวันที่มาจัดได้ก่อนแล้วก็กลับมาจัดมาเจอใหม่มีอะไรฝากถึงน้องๆไหมน้องๆน้องๆแต่งรถผู้ชายวะฝากถึงผู้ชายก่อนไม่อยากฝากผู้ชายเลยผู้หญิงก็ไม่มีใครมาฟังผู้หญิงนะฝากถึงลูกไหนฝากถึงลูกฝากถึงลูกเอาเป็นว่าก็ฝากถึงผู้หญิงแอดมาได้มากนะครับทักมาคุยได้มากนะครับน้องผู้ชายเดี๋ยวก็ได้ครับพูดเล่นโอเคเราจบไปเพียงนี้นะมันไม่มีอะไรละสำหรับ6ปีนะคันนี้ใช่ป่ะความยาวนานที่โหดร้ายกับเงินในกระเป๋าตังค์ที่หายไปเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยโอเคเทไปหมดเยอะมากเดี๋ยวไปเจอกันที่งานต่างๆแล้วกันกูต้องมีรถหลายคันอะจงเจ้าคันไหนออกนี่ก็คิดหนักเหมือนกันนะคันนี้คงเป็นตัวเลือกสุดท้ายอะใช่เพราะมันวุ่นวายหน่อยไปไหนมาไหนลำบากโอเคครับขอบคุณพี่ส้มมากนะครับติดตามพี่ส้มต่อไปแฟนเพจเราหายคิดถึงแล้วไปละบ๊ายบาย